Samsung ปล่อยอัปเดตแพทความปลอดภัย Samsung Galaxy A52 4G และ Galaxy S10 Series แล้วSamsung ปล่อยอัปเดตแพทความปลอดภัย Samsung Galaxy A52 4G และ Galaxy S10 Series แล้วล่าสุดทาง Samsung ได้ปล่อยอัปเดตแพทความปลอดภัยให้กับ Galaxy S10 Series และ Galaxy A52 4G แล้วครับโดยการอัปเดตของ Galaxy A52 มีหมายเลขเวอร์ชันว่า A525FXXS2AUE2 ปล่อยในภูมิภาคคอเคซัสและยูเครนก่อนครับส่วน Galaxy S10 Series Firmware Version G97XFXXSBFUE6 ปล่อยอัปเดตที่โปแลนด์ก่อนครับสมาร์ทโฟนรุ่น Samsung Galaxy A52 4G เปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมปี2021ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางจอแสดงผลแบบ Super AMOLED ขนาด 6.5 นิ้วสมค่า Refresh Rate 90 Hz ครอบทับด้วย Corning Gorilla Glass 5ใช้ชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 720G ให้ GPU เป็น Adreno 618มีแรมให้เลือก2ขนาดคือ 4GB กับ 8GB ครับรองรับระบบกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP67 ซึ่งตอนนั้นรันด้วยระบบปฏิบัติการ Android 11ครอบทับด้วย One UI 3.1ส่วน Samsung Galaxy S10 Series มีหน้าจอที่เล็กกว่า A52 โดยในรุ่น S10 Series ตอนนั้นมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 9แต่สามารถอัปเกรดเป็น Android 11ได้ด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ